ที่จะนั่งรอหน่อยครับมีเจตนาโกงอะไรจริงไหมพี่หรือยังไงคะชี้แจงนิดนึงครับเพราะเงินครับผมสงสารลูกเนี่ยครับสวัสดีครับก็อยากให้ลูกโดนเพื่อนล้ออยู่แล้วผมต้องทำให้ลูกเดินโดนเพื่อนขึ้นผมว่าพ่อเป็นคนดีค่ะเขาบอกว่าการโพสต์ของพี่ไถชีวิตเพื่อเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยโพสต์คำว่าไถผมโพสต์คำว่าการช่วยเหลือผมแค่ได้อยู่กับเจ้าทองคำครับแต่มันคือแค่ตอนที่สื่อมาสัมภาษณ์ผมก็แค่ไม่คิดว่าหลุดคำพูดไปแต่ผมตั้งใจแค่ว่าการไถเนี่ยความรู้สึกของผมคือว่าเราจะเลี้ยงเขาให้อยู่กับเราที่นี่ไม่มีการขายไปไหนให้อยู่กับเราตลอดไปให้จนสิ้นอายุขัยไปเลยเพื่อแบบเพื่อนจะได้ว่าเออซื้อแล้วซื้อให้แล้วจะได้อยู่ตรงนี้ไม่มีการขายตลอดไปไหนได้แล้วก็สร้างรอยยิ้มอนุรักษ์เขาไปเล่นเขาไปตอนนี้ก็คุยกันแล้วเขาไม่ได้ติดใจอะไรแล้วขอให้เราพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเงินเราบริสุทธิ์จริงเขาก็ไม่ติดใจแต่ยังยืนทองคำอยู่กับผมต่อเนี่ยเขาก็เมื่อวานเขาก็คือเขาเป็นเพื่อนกับพ่อตาเขาบอกว่าลูกพ่อเขาเป็นลูกเป็นหลานอะไรเงี้ยเขาก็พูดดีนะผมก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับก็เหลือแค่ประเด็นตรงนี้ที่เหลือเนี่ยครับมีอะไรอยากจะบอกผู้เสียหายหรือว่าคนเขาบริจาคมาไหมว่าที่เราทำลงไปหรืออะไรยังไงคือตอนนี้เพื่อนๆก็ช่วยกันระดมส่งสลิปมาแล้วก็ส่งคอมเมนต์มามากมายว่ายินดีให้เพราะไม่เคยเข้าใจสุรักษ์อย่างนั้นมาตลอดเขาก็ตั้งใจให้อยู่แล้วผู้เสียหายคนไทยได้เลี้ยงเขาพวกเขารวมก็ชื่อกันอยู่ตอนนี้ช่วยเหลือผมจะได้ผมถึงได้มีพลังมีแรงมาที่นี่ก็ผมแรกผมก็เพิ่มใจที่คนมีความมั่นใจในตัวผมที่ให้เงินมาผมก็สัญญาว่าจะไม่ทำให้คนผิดหวังผมก็ตั้งใจผมก็กำลังสร้างรอยยิ้มอย่างที่เห็นก็กำลังเอิมโพสสร้างรอยยิ้มมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่จู่ๆผมก็เพิ่งทราบตอนแรกว่ามีการแจ้งผมผมก็ใจหายครับพี่อยากให้ยืนยันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงหรือช่อโกงไม่มีเจตนาแน่นอนแค่อยากเลี้ยงแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้คนไทยได้เห็น